เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเวลาถอนหญ้านะคะเราจะรวบที่โคนกอมันเพื่อนเพื่อนเห็นเราไหมคะเราจะรวบที่โคนกอมันแล้วดึงที่โคนกอมันค่ะเพื่อนเพื่อนมันจะขึ้นมาเป็นกออย่างนี้เลยค่ะสวยๆแต่เราไม่กินมันนะคะแงบแงบถึงแม้จะหิวข้าวแต่กินหญ้าบ่ได้เด้อกินหญ้าบ่ได้เนื้อเจ้าเดี๋ยวท้องอืดเพื่อนเพื่อนคะเกือบตกดอยเกือบตกดอยเริ่มเกิดอาการคันมือเราตัดทิ้งไว้อย่างนี้สักวัน2วันไหมคะเพื่อนเพื่อนดีไหมเดี๋ยวเราลองไหมคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราลองย้ายกระถางเอาอีละเริ่มเกิดอาการคันมือนะปื๊ดนะปื๊ดมันชื่นใจเพื่อนปื๊ดปื๊ดมันชื่นใจเพื่อนเจ้าสวัสดีเจ้าเพื่อนเพื่อนเจ้าวันนี้นะคะเราอยู่ที่สวนลับนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเห็นไหมด้านหลังนะคะทีแรกนะคะว่าจะชวนเพื่อนไปถอนหญ้าแทนที่ชวนว่าจะชวนเพื่อนไปถอนหญ้าทำไมไม่ชวนเพื่อนไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าบ้างคะเธอนะคะชวนเพื่อนเข้าแพะเข้าป่าเข้าป่าเข้าดงชวนก็ไปลำบากในชวนจังอยู่กับเรามันก็ลำบากไงนะคะเพื่อนขานะคะอยู่กับเรามันก็ลำบากไงคะว่าจะชวนเพื่อนถอนหญ้าแต่นะคะเพื่อนจะชวนเพื่อนไปไหนล่ะนะคะถ้ามีแต่เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ไปถอนหญ้าค่ะจริงๆจะถอนหญ้านะคะแต่เดี๋ยวเราขอรดน้ำก่อนเพื่อนๆพอดีลงมานะคะเพื่อนๆแล้วเจอแบบน้องคอตกเต็มไปหมดเลยนะคะเจอน้องคอตกเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆเนาะเลยว่าจะชวนเพื่อนๆถอนหญ้าก่อนเอ้ยถอนหญ้าก่อนอีว่าบ่ใช่เจ้าจะชวนเพื่อนๆรดน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวรดน้ำไปด้วยกันเนาะเอาเฉพาะต้นที่คอตกก็ได้แล้วเฮาค่อยอย่างก็มาลกหญ้าด้วยกันลกหญ้านะคะภาษาเหนือเนาะภาษาไทยกลางก็คือถอนหญ้านะคะเดี๋ยวเราลกหญ้ารดน้ำก่อนรดน้ำต้นที่คออ่อนก่อนรดน้ำต้นที่คออ่อนก่อนนะคะพอรดน้ำแล้วรดน้ำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็มาจวนกันลกหญ้านิดๆหน่อยๆนะคะแป๊บเดียวนะคะเพื่อนเดี๋ยวสนุกด้วยกันนะคะเดี๋ยวขับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆไปต่อนะคะเดี๋ยวเรารดน้ำต้นที่คอตกพอดีเดินมาเจอเห็ดต้นคอตกนะคะเพื่อนมีต้นคอตกเต็มไปหมดเลยนะคะอากาศมันร้อนค่ะเพื่อนๆมันก็คอตกกันได้นะคะอากาศมันร้อนมันคอตกกันได้เนาะนะคะต้องทำใจนะคะกุหลาบเนี่ยเขาชอบความชื้นเสถียรนะเพื่อนๆนะความชื้นเสถียรในดินนิ่งๆนะคะเพื่อนๆดูสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยเพื่อนๆเห็นคอตกแบบเนี้ยมันก็อดไม่ได้อะเนาะว่าจะไปถอนหญ้าแต่ก็ไม่ถอนหญ้าดีกว่ามารดน้ำต้นไม้ก่อนนะเจ้ารดน้ำต้นไม้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปลบหญ้าด้วยกันนะเจ้าเออรู้สึกว่าช่วงนี้อุ้มเพื่อดูต้นนี้สิรู้สึกว่าช่วงนี้น้องคอตกใช่ค่ะน้องคอตกค่ะมันร้อนค่ะเพื่อนเนาะมันร้อนนะคะแต่ไม่ใช่จากขาดน้ำนะคะเพื่อนน้ำมันมีนะคะถึงไม่รดน้ำนะคะเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็คอตั้งเหมือนเดิมละนะคะเอ๊ะเพื่อนเพื่อนเจ้านะคะแอบสังเกตเห็นว่าช่วงนี้น้องๆจะแตกใบใหม่นะคะอืมแอบสังเกตเห็นเพื่อนๆทำไมต้องแอบสังเกตเห็นดูดีๆไม่ได้เหรอเธอเออใช่กันเพื่อนดูดีๆก็ได้ดูดีๆก็เห็นไม่ต้องแอบก็ได้นะคะเนาะเราก็ชอบแอบอะฮะแอบสังเกตเห็นว่าเนาะน้องๆ นะคะมีการแตกใบใหม่เจ้าเพื่อนเจ้าเนาะสังเกตเห็นได้ว่าน้องๆมีการแตกใบใหม่นะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเจ้าน้องๆมีการแตกใบใหม่นะเจ้าเนาะมีการแตกใบใหม่นะคะแตกยอดใหม่นะคะสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้ว่าคอตกเพียบเลยนะคะสังเกตได้ว่ามีต้นคอตกเพียบเลยนะคะเพื่อนๆนี่ต้นนี้เพื่อนๆเห็นไหมมียอดแดงๆเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะยอดแดงๆนะคะเพื่อนเห็นไหมยอดแดงๆเต็มเลยนะคะยอดแดงๆเต็มเลยเออเนาะแสดงว่าหน้ารอเนี่ยนะคะเขาก็อันนี้เนาะเพื่อนๆเนาะออกใบแตกใบใหม่นะคะหน้าร้อนนี่คือแตกใบใหม่หรือเปล่าเป็นทุกต้นหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเพราะบริเวณนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะอาจจะเพราะบริเวณนี้เฉพาะบริเวณนี้หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูนะคะแต่บริเวณนี้ค่ะมีการแตกใบใหม่หลายต้นนะถ้าที่เราสังเกตนะคะมีการแตกใบใหม่นะคะหลายต้นอยู่
นะคะเนาะสังเกตว่ามีการแตกใบใหม่นะคะแตกใบใหม่เต็มเลยแตกใบใหม่เต็มเลยไม่น่าเชื่อนะเพื่อนอากาศก็ร้อนหรือว่าอย่างนี้ที่เขาเรียกฤดูใบไม้ผลิอากาศก็ร้อนนะอากาศก็ร้อนนะเพื่อนอากาศก็ร้อนอากาศก็แรงนะคะอากาศก็ร้อนอากาศก็แรงแต่ก็ออกใบใหม่นะเออก็งงเหมือนกันนะเพื่อนเลยได้เห็นเลยว่ายอดคอตกเลยได้เห็นเลยว่ามียอดคอตกนะคะเพราะว่าแตกใบใหม่ออกมานะคะเพื่อนๆเนาะแต่การแตกยอดใหม่เนี่ยนะคะเพื่อนๆหมายถึงอะไรหมายถึงน้องจะมีดอกด้วยนะเพราะ1ยอดนะคะก็คือ1ดอกหรือ1ช่อดอกนะเพื่อนๆนะ1ยอดเนี่ยคือ1ดอกหรือ1ช่อดอกนะคะแล้วแต่ประเภทไหนเนาะว่าเป็นช่อนะคะประเภทไหนเป็นอะไรอ่ะเป็นดอกเดียวนะคะก็ว่ากันไปนะคะ1ยอดเนี่ยคือ1ดอกหรือ1ช่อดอกนะคะเพื่อนนะคะประมาณนั้นนะคะเพื่อนเนาะประมาณนั้นนะคะบ้านเพื่อนๆแตกยอดกันไหมบ้านเพื่อนๆแตกยอดกันไหมนะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะเพื่อนๆแกะขี้ไก่นะมีวางกองสต็อกอยู่นะมีวางกองสต็อกอยู่นะแต่ไม่ได้ใส่สักทีส่วนสวยนี่ใส่บ่อยนะคะแต่ที่นี่คือสวนลับนะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่นะคะเรามีอยู่4สวนนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปดูนะนะคะถ้ามีสวนสวยสวนสวยนี่ก็ลงบ่อยอยู่สวนลับนี่ก็ลงบ่อยมากนะคะอะไรอีกอะริมรั้วก็คืออยู่ที่สวนสวยแหละค่ะเพื่อนแต่เป็นสวนที่ริมรั้วนะคะแต่ก็ชอบถ่ายคู่กับสวนสวยแหละค่ะเพื่อนริมรั้วเนี่ยนะ3คือริมรั้วนะคะ4คือที่ไหนอีก4คือแปลงมงน้อยก่อยใจแปลงมงน้อยก่อยใจเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายค่ะเพื่อนนานๆจะถ่ายทีเนาะเพราะถ่ายลงแล้วก็เพื่อนๆก็หดหู่นะคะถ่ายลงแล้วเพื่อนๆก็หดหู่เราก็ห่อเหี่ยวนะคะเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆก็หดหู่เราก็ห่อเหี่ยวนะคะอันนี้ลดบางส่วนบางช่วงบางตอนเดี๋ยวเราไปถอนหญ้าด้วยกันถอนหญ้าด้วยกันนะคะเมื่อตอนเที่ยงพรมน้ำไว้แล้วพรมน้ำไว้ระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปถอนหญ้าด้วยกันอาจจะลดแค่โซนนี้ก็พอละอาจจะลดแค่โซนโอ้ต้นนั้นตายเพื่อนๆต้นนั้นตายเราไม่เห็นเลยนะคะเพื่อนๆต้นเนี้ยต้นที่กำลังรดน้ำนะคะตายอยู่ในกระถางก็ยืนต้นตายได้ไม่เห็นเลยเพื่อนไม่เห็นตอนน้องตายนี่แหละคือบางทีมันมีเยอะค่ะเพื่อนๆพอมันมีเยอะนะมันไม่ทั่วถึงตายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยรดน้ำอยู่เป็นประจำยังมองไม่เห็นเลยค่ะเพื่อนเนาะแต่ก็ไม่ซีค่ะเพื่อนของมันตายกันได้อย่างที่บอกเพื่อนๆนะของมันตายกันได้นะคะของมันตายกันได้นะคะของมันตายกันได้ไม่ซีเนาะมันเกิดแก่เจ็บตายนะคะเป็นเรื่องธรรมดาออกแนวพระนะคะออกแนวพระนะวันนี้นะคะลดไปค่ะเพื่อนๆอย่าไปซีเนาะลดพวกขี่รถที่เราติดตายเองสักหน่อยนะคะนี่เบ็ดเสร็จนะคะเพื่อน8ต้นรอดอยู่2 8ต้นรอดอยู่2นะคะก็ยังดีที่รอด2ยังดีที่รอด2แต่2นี้จะแบบพยายามไม่กระทบกระเทือนกระทั่งใดๆนะคะให้เขาได้เจริญเติบโตก่อนนะทีแรกว่าจะย้ายว่าจะย้ายคือย้ายที่เอาต้นที่ตายแล้วออกก็กลัวค่ะเพื่อนๆก็กลัวนะคะกลัวว่าเดี๋ยวพอย้ายเสร็จจะตุยซะเลยนะคะเสียวๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราลดบริเวณนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปถอนหญ้าข้างล่างกันดีกว่านะคะมันสนุกสนานเพื่อนๆตอนเย็นนะคะมันลดน้ำเนี่ยค่ะเพื่อนคลายเครียดคลายเครียดได้คุยกับเพื่อนๆไปด้วยโอ้เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยหน้าลอยเขาออกดอกเยอะเหมือนกันน้ำมงหมาดเนี่ยเพื่อนดูเพื่อนเห็นดอกไหมเพื่อนเห็นดอกไหมเพื่อนเห็นดอกไหมคะมงหมาดดอกเพียบเลยดอกเพียบเลยไม่น่าเชื่อแต่เดี๋ยวเราจะเด็ดหัวดอกเขาออกนะคะเราจะเด็ดหัวออกหัวออกอีกวันจะเด็ดหัวดอกเขานะคะเพื่อนจะเด็ดหัวดอกเขาออกจะเด็ดหัวดอกเขาออกนะคะเนาะเราจะไม่ให้ดอกในฤดูกาลนี้แต่จริงฤดูนี้ก็ยังใบสวยอยู่นะมงหมาดนี่ก็แพ้น้ำฝนหน้าฝนเนี่ยเขาจะใบร่วงเลยค่ะเราจะเริ่มพออยู่มากันปีหนึ่งเนาะเริ่มรู้ทางเริ่มรู้ใจ
หน้าฝนนี่มงบาดนี่ใบร่วงเลยครับเพื่อนๆร่วงหมดเลยร่วงหมดต้นเลยนะคะไม่เหลือไม่เหลือเลยบางทีเหลือแต่กิ่งก้านกิ่งก้านสาขานะคะเห็นแล้วก็อนาถใจเห็นแล้วก็อเนกอนาถใจแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนเดี๋ยวพอถึงหน้าหนาวนะคะอยู่ดีๆก็งามเฉยนะคะอยู่ดีๆก็งามเฉยก็งงเหมือนกันว่าเอ้าอยู่ดีๆงามขึ้นมาได้ยังไงนะคะอยู่ดีๆงามขึ้นมาได้ยังไงเป็นที่ฤดูกาลค่ะเพื่อนๆเนาะฤดูกาลนะคะอย่างช่วงที่แล้วก็มะม่วงออกดอกเนี่ยค่ะบ้านไหนจะใส่ปุ๋ยเร่งดอกใส่ไม่ใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะคะออกทุกบ้านออกทุกบ้านค่ะเพื่อนๆเนาะออกทุกบ้านนะคะบ้านไหนใส่ปุ๋ยเร่งดอกก็ออกเยอะหน่อยบ้านไหนไม่ใส่ปุ๋ยเร่งดอกก็ออกน้อยหน่อยอุ้ยต้นนี้ค่ะต้นเบลเริ่มเลยค่ะเพื่อนๆ Queen of ElQueen of Elf กิ่งก้านสาขาเขาเยอะนะคะเขาเป็นต้นที่ไม่แพ้น้ำค่ะเพื่อน Queen of Elf สวยนะ Queen of Elf อันนั้น Eternal เพื่อนๆเห็นไหมอยากให้เพื่อนๆเห็นจังเลยอะกลางจอนะคะจะยื่นไปให้อปืดก็ยื่นไม่ได้ไม่ถือมันไกลเกินนะคะอุ้ยตรงนี้บริเวณนี้ลดใกล้ไม่ได้เลยค่ะเพื่อนฟาโกนาดค่ะอยู่ใกล้ต้นอยู่ใกล้ต้นฟาโกนาดค่ะเขาแพ้น้ำเขาแพ้น้ำเราอยู่ใต้เขาไม่ได้เลยนะคะเขาชอบแพ้น้ำชอบแพ้น้ำตอนเย็นนะคะเพื่อนแต่ไม่เห็นเธอเคยลดเลยนะคะอุ๊ยไก่ปลาเพื่อนๆนู่นเพื่อนๆเห็นไหมนู่นเพื่อนๆน่าจะอยู่กลางจอไก่ปลานะคะไก่ปลาแถวนี้มีไก่ปลาเพื่อนๆไก่ปลาก็เหมือนไก่แจ้เนี่ยค่ะหรือเป็นบ้านคนแถวนี้เขาเลี้ยงหรือเปล่าไม่มั่นใจ แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนเนาะเพราะที่เนี่ยมีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆนี้เขาก็เลี้ยงไก่นะคะแต่ไก่เขาเลี้ยงอยู่ในเล้านะคะไก่เขาจะอยู่ในเล้าก็ไก่ที่อยู่ในเล้าที่ออกมาเพี้ยนพลาดไงเธอไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่เนาะไก่เขาก็จะรักการอยู่ในเล้าของเขาอย่างนั้นนะคะนะคะเพื่อนๆไก่เขาจะรักการอยู่ในเล้าไม่ออกมาเพี้ยนพลาดนะคะอาจจะออกมาเพี้ยนพลาดบ้างแต่ไม่เพี้ยนพลาดไก่ขนาดนี้ไม่เพี้ยนพลาดไก่ขนาดนี้ค่ะเพื่อนอันนี้มันเพี้ยนพันไก่เกินนะคะเพี้ยนพันไก่เกินไม่น่าใช่โอเคเดี๋ยวเราไปต้นตรงนู้นที่เราปลูกใหม่วันนั้นนะคะกับโซนนี้สักหน่อยนะคะเพื่อนๆชุบๆนี่ต้นนี้ค่ะเพื่อนที่เราปลูกใหม่วันนั้นเนาะเราแอบเอาหญ้าแอบเอาหญ้าญี่ปุ่นไปปลูกที่โคนให้เขาด้วยนะนะคะแอบเอาหญ้าญี่ปุ่นไปปูที่โคนให้เขาด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยเก็บกักความชื้นเนาะถ้าหญ้าญี่ปุ่นโตนะคะจะช่วยเก็บกักความชื้นบริเวณนี้ให้เขาได้เนาะเพราะแถวนี้ค่ะเพื่อนมันเป็นตะฮือกอะค่ะภาษาไทยเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเนินดินโคกโคกมันเป็นโคกค่ะโคกหนองนาโมเดลมันเป็นโคกค่ะเพื่อนๆมันเป็นโคกเนาะมันเป็นตะฮือกเนาะคนเมืองพันธุ์ฮ้องว่าตะฮือกตาฮึกก็คือมันเป็นเนินอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนนะคะมันเป็นเนินอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นความชื้นมันจะเก็บได้ไม่ค่อยดีเจ้าเพื่อนเจ้าความชื้นจะเก็บได้ไม่ดีเจ้าเนาะต้องมีอะไรอะคะมีพืชคลุมดินต้องมีอะไรที่ช่วยปกปิดหน้าดินเก็บกักความชื้นที่แม้จะลงไปนิดเดียวเงี้ยค่ะเพื่อนๆลงไปหน่อยเดียวนะแต่ก็เก็บได้ดีถึงแม้ว่าเธอจะลดน้ำชั้นน้อยก็ตามฉันก็เก็บได้ดีถึงแม้เธอจะลดน้ำชั้นมากชั้นยิ่งเก็บได้ดีใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีพืชที่เป็นลักษณะนั้นนะคะลดน้ำน้อยชั้นก็อยู่ได้ลดน้ำมากชั้นก็เก็บได้ดีไม่มีปัญหาเงี้ยค่ะต้องมีพืชคลุมดินหรือมีวัสดุคลุมดินนะคะเพื่อนๆเนาะต้องมีวัสดุคลุมดินให้เขานะคะต้องเป็นเชิงนั้นไปนะคะเป็นเชิงนั้นไปเนาะเพื่อนๆเนาะนะคะสังเกตว่าแถวๆนี้ก็มียอดแดงๆนะเนี่ยค่ะแถวนี้ก็มียอดแดงๆนะก็มียอดแดงๆเยอะอยู่นะเพื่อนๆนะคะแถวนี้ก็มียอดแดงๆเยอะอยู่นะนี่เพื่อนๆดูสิยอดแดงๆแล้วเหี่ยวด้วยยอดแดงๆที่เหี่ยวด้วยเธอไม่ใช่ยอดแดงธรรมดานะเป็นยอดแดงที่เหี่ยวด้วยนะคะไม่ใช่แดงธรรมดาแดงเหี่ยวแดงและเหี่ยวนะคะหน้าร้อนอย่างว่าค่ะเพื่อนนะไม้มันก็ไม่ค่อยงามเป็นเรื่องปกตินะคะไม้ก็ไม่ค่อยงามเป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อนเนาะแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาให้รอดในหน้าร้อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวหน้าฝนงามนะเดี๋ยวหน้าฝนงามนะเพื่อนๆดูขนาดดูหญ้าเลยหญ้ายังแห้งเลย
หญ้ายังจะตายอ่ะนะเดี๋ยวหน้าฝนงามเจ้ากุหลาบใช่ไหมที่งามอืมบ่ใจเจ้ากุหลาบก็เหมือนเดิมอ่ะเพิ่มเติมเชื้อราเพิ่มเติมเชื้อหาเจ้าเนาะเชื้อราเพิ่มเติมเชื้อราเจ้าและเจ้าเนาะก็ว่ากันไปค่ะบางฤดูก็งามในรูปแบบหนึ่งบางฤดูก็งามในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อนโอเคหรือ 4-5 ต้นบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะไปถอนหญ้าด้วยกันแล้วนะเตรียมตัวหรือยังเตรียมตัวหรือยังเตรียมตัวพร้อมหรือยังแดดไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูเช็คสภาพดินอีกทีนะคะเดี๋ยวไปเช็คสภาพดินอีกทีนะคะแล้วเราจะไปถอนหญ้าด้วยกันเอาบริเวณที่ดูแล้วจำเป็นต้องถอนนะคะเพื่อนดูแล้วจำเป็นต้องถอนเนาะเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะคะโอเคนะคะบริเวณนี้น่าเป็นห่วงเนาะรดน้ำบริเวณน่าเป็นห่วงเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปถอนหญ้าแล้วนะรดอะไรคือรดเนี่ยค่ะต้นเอาเออร์เรดี้ออฟโกดาลูปนะคะน้องโผพ่นดินมาบริเวณนี้นะคะแล้วอันนี้ก็คุณอะไรนะลืมชื่อคุณอะไรไม่รู้อันนั้นต้นข่ากิ่งข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอู้เสียดายต้นนี้ยอดแดงๆยอดเหี่ยวเชียวนะคะเพื่อนๆยอดเหี่ยวเชียวต้นนี้ก็เหมือนกันเพื่อนดูสิยอดเหี่ยวเชียวใบรูชะใบรูชะนี่ค่ะสปริงเกอร์ก็มีตรงนี้แต่อาจจะไม่โดนบริเวณนี้นะคะกลัวว่าสปริงเกอร์จะข้ามไปนะคะเกรงว่าสปริงเกอร์จะข้ามไปนะคะเพื่อนเนาะนู่นเดี๋ยวเราจะไปถอนหญ้าตรงนู้นกันค่ะเพื่อนนะรถบันไดซะหน่อยนะคะรถบันไดซะหน่อยค่ะเพื่อนนะคะแถวนี้ตั้งแต่มีสปริงเกอร์นี่ชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อนชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยนะคะน้องก็โอเคสภาพดียังไม่ได้ปลูกซ่อมเลยนะคะเพื่อนๆ นี้4ต้นนะคะวันนั้นแบ่งไว้5ต้นใช่ไหมปลูกตรงนั้นไป1ต้นเมื่อกี้ต้นที่เราบอกว่าเอาหญ้าญี่ปุ่นแซมที่โคนต้นไปแล้วนะคะคือต้นนั้นนะคะ4ต้นนี้ไม่ได้ปลูกเลยนะแต่เดี๋ยวค่อยปลูกค่ะเพื่อนอ่ะไปปิดน้ำด้วยกันนะคะไปปิดน้ำด้วยกันเดี๋ยวเรามาถอนหญ้าไปด้วยกันนะคะเพื่อนไปด้วยกันนะไปด้วยกันนะคะโอเคปิดน้ำก่อนเดี๋ยวถอนหญ้าไปด้วยกันนะคะเอาเสื้อไปด้วยเอาเสื้อติดไปด้วยเอาเสื้อติดไปด้วยนะคะหาตั้งแล้วก็โทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะคะเพราะว่าเครื่องนี้มันโชว์ว่าโลแบตแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราลงไปถึงข้างล่างเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตเพื่อนๆตัดนะตัดเพื่อที่จะเปลี่ยนไปโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะคะตัดเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์เป็นอีกเครื่องนึงนะคะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ก็เหยียบหินไปด้วยพยายามเหยียบหินให้ดินมันแน่นนะคะเพื่อจะไม่เห็นว่าเราเหยียบหินนี่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะถอนหญ้าบริเวณนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล้องนั้นเพื่อนนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะ1-2-3ฮึบนะ1-2-3ฮึบนะไปแล้วนะปึ๊บนะโอเคค่ะเพื่อนๆไปต่อกันค่ะตรงนี้ดินแอบเละนะคะเนี่ยเดี๋ยวฝากเสื้อไว้นี่ก่อนนะคะเพื่อนไปต่อกันนะคะเดี๋ยวเราถอนหญ้านะคะเดี๋ยวตรงนี้หลบก่อนลูกดอกไม้ดอกอะไรนะวันนั้นเพื่อนๆบอกนะคะปืนนกเสือเอ้ยไม่ใช่ปืนนกเสือปืนนกไส้นะคะปืนนกไส้ดอกปืนนกไส้นะคะเราก็นึกว่าดอกคาโมไมล์บ่ใจเจ้าบ่ใจดอกคาโมไมล์มันไฮโซเกินไปเจ้าดอกปืนนกเสือชื่อไทยๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาถอนหญ้าบริเวณนี้ไปด้วยกันนะคะเพื่อนเริ่มเลยนะแล้วพรมน้ำไว้แล้วค่ะเพื่อนๆไม่ยากเลยแต่ต้นเขาใหญ่นะคะก็ถอนง่ายดีนะคะปิ้ว
เนี่ยค่ะเพื่อนๆ เวลาถอนหญ้านะคะเราจะรวบที่โคนกอมันเพื่อนๆ เห็นเราไหมคะเราจะรวบที่โคนกอมันแล้วดึงที่โคนกอมันค่ะเพื่อนๆมันจะขึ้นมาเป็นกออย่างนี้เลยค่ะสวยๆแต่เราไม่กินมันนะคะแงบๆถึงแม้จะหิวข้าวแต่กินหญ้าบ่ได้เด้อกินหญ้าบ่ได้นะเจ้าเดี๋ยวท้องอืดอุ้ยเพื่อนๆดินเริ่มติดเต็มรองเท้าแล้วครับเพื่อนดูมาดูนี่เต็มเลยสักพักจะหนาเต็มไปหมดเลยนะคะเวลาเราถอนหญ้านะคะเพื่อนต้องเคาะเอาดินออกด้วยไม่งั้นดินบนแปลงเราหมดเลยนะคะเพื่อนๆต้องเคาะเอาดินออกด้วยเพื่อนๆคะก่อนนี้ถอนยากจังเลยเจ้าเพื่อนเจ้าแต่ก็ถอนได้หันเขาดึงไปหลายรอบไปเนาะแต่ก็ถอนได้อยู่เจ้าปิ้ว
เพื่อนๆคะโอ้ยเหมือนจะเข้าตาเพื่อนๆคะได้ปริมาณหนึ่งเลยค่ะเยอะเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวเราไปถอนด้านหลังแปรงนี่อีกทีคันเพื่อนใกล้เสร็จแล้วThank you.
พื่อนคะเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มองหาเสียมค่ะว่าเสียมอยู่ตรงไหนเพื่อนๆคะมาดูรองเท้าสิคะมันหนักมากเลยมันหนักมากเลยเดี๋ยวหาเสียมแป๊บหนึ่งนะคะหาเสียมแป๊บหนึ่งโอ้ยร้อนจังเลยขอเช็ดเงินนะคะเพื่อนร้อนมาแล้วเพื่อนได้เสียมแล้วค่ะเดี๋ยวแอบดูกล้องแป๊บหนึ่งโอเคโอเคมุมนี้โอเคอยู่ครับเพื่อนดูเรียบร้อยละแลดูเรียบร้อยละข้างบนดูชุ่มชื้นนะคะแต่ข้างล่างแข็งแล้วก็แห้งครับเพื่อนๆแข็งแล้วก็แห้งเพราะว่ามันไม่ใช่ฤดูฝนนะคะเพื่อนเนาะมันไม่ใช่ฤดูฝนนะคะน้องก็เลยใจอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะน้ำไม่ลงซึมลงไปลึกถึงดินชั้นล่างเจ้าน้ำบ่ซึมลึกถึงดินชั้นล่างซึมไปน้อยเดียวก็ละเหยขึ้นฟ้าไปละเจ้านะคะเป็นกำลังใจให้เราก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปลมนะคะไม่เป็นลมค่ะสู้ๆ
เพื่อนเพื่อนคะเกือบตกดอยเกือบตกดอยเพื่อนคะโดนหนามทิ่ม1แผลครับเพื่อนได้1แผลแล้วนะนะคะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆแปลงนี้นะคะเอาหญ้าออกหมดแล้วนะคะแต่เหลือต้นอะไรนะคะปืนนกเสือไม่ใช่ปืนนกเสือปืนนกไส้หรือนกปืนไส้หรือไส้ปืนนกปืนนกไส้ค่ะน่าจะปืนนกไส้นะคะจำไม่ผิดเหลือปืนนกไส้ไว้ค่ะเพื่อนเขาสวยดีนะคะแล้วก็เป็นพืชคุมดินสวยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรารดน้ำไปด้วยกันนะคะรดน้ำอีกรอบนึงข้างล่างแห้งมากนะคะเดี๋ยวรดน้ำไปด้วยกันนะคะเพื่อนเหนื่อยเลยทีเดียวอุ้ยเหมือนมีเสี้ยนอยู่ข้างในนะเจ็บจังเพื่อนๆคะไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราลดน้ำไปด้วยกันออกจากขาตั้งก่อนนะคะเดี๋ยวไปลดน้ำด้วยกันค่ะเพื่อนขึ้นไปเอาสายยางด้วยกันนะคะเพื่อนนี่เพื่อนๆดูนะเนี่ยค่ะที่เราถอนหญ้านะเพื่อนนี้ประมาณนี้นะคะ10ต้นเพื่อนๆจำได้ไหม10ต้นที่เราออกจากกระถางนะคะเอาออกจากกระถางแล้วก็ลงดินนะคะเอาออกจากกระถางแล้วก็เอาลงดินนะเพื่อนโซนนี้นะคะด้านท้ายไม่ได้เอาหญ้าออกเหลืออีกนิดนึงเอาดีไหมคะแถวนี้เป็นปืนนกเสือปล่อยไว้นะคะด้านท้ายนี้เป็นต้นหญ้านิดหน่อยแต่ก็แห้งๆค่ะเพื่อนแต่แห้งๆนะแห้งๆนะเพื่อนนะเพื่อนๆไปด้วยกันนะคะเอาเฉพาะต้นหญ้าก็พอนะคะปืนนกเสือไว้โอ้แถวนี้เพื่อนคะไม่เอาดีกว่าน้ำไม่ถึงเพื่อนๆคะน้ำไม่ถึงค่ะดินแห้งแข็งมากถอนหญ้าค่ะเพื่อนเพื่อนๆดูสิแอบฟองเพื่อนโดนหนามนะคะตรงเนี้ยเจ็บจังเลย
เดี๋ยวเอาน้ำมาลดก่อนครับเพื่อนๆนะคะแห้งคาแข็งไม่ไหวดินแข็งครับเพื่อนไม่ไหวต้องลดน้ำให้ชุ่มก่อนนะคะต้องลดน้ำให้ชุ่มก่อนถึงจะถอนได้ตอนนี้คือเอาดินออกจากรองเท้าเพื่อนไปเปิดน้ำขอหน่อยโอ้ตรงนี้เยอะเลยเพื่อนนะคะเยอะเลยเนี่ยค่ะตัดหัวดอกไปด้วยกันอาจจะกระหืดกระหอบหน่อยนะคะตัดหัวดอกไปด้วยกันเนี่ยเพื่อนนะมันเยอะเนี่ยค่ะออกพีเป็นช่อเนี่ยเพื่อน2เม็ดนะคะมันเยอะต้องตัดนะคะอันนี้อะไรคะนี่บิชอปหรือเปล่าเนี่ยบ้านออกมาตรงนี้ใช่ไหมนะคะเพื่อนโอ้หิวนะคะโอ้เอากล้องหันไปทางอื่นเพื่อนจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยเหนื่อยก็เหนื่อยกระหืดกระหอบก็กระหืดกระหอบนะคะนะคะเด็ดหัวดอกนะคะเพื่อนหัวดอกนะโอ้อันนี้ฟ้ากุหลาบออกดอกเพียบ1 2 3นู่นตรงนู้นอันนี้อะไรอ่ะชาลัวชาใจนี่นะคะชาลัวชาใจมาเป็นช่อนู่นพิงอะไรนะมิสพิงคี้ยังเป็นช่อสวยอยู่ในนั้นเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นไหมนะคะแต่ส่วนเราไม่ค่อยมีให้ปื้ดแล้วเพื่อนเพราะเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะคืออะไรตัดหัวดอกตัดหัวดอกไหมคะเพื่อนๆค่ะเอาตัดหัวดอกกันไปนะคะเราอยากให้น้องโตเร็วๆเพื่อนๆเนาะประเด็นคือเราอยากให้น้องโตเร็วๆค่ะเราก็เลยตัดหัวดอกกันเพื่อนมันอาจจะหมุนติ้วๆหน่อยนะกล้องตัวนี้ก็โฟกัสบ้างไม่ค่อยโฟกัสบ้างเป็นกล้องโบราณค่ะเพื่อนๆไปด้วยกันนะคะได้ละจับตัวสายยางได้ละเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างด้วยกันโอเคเดี๋ยวเอาแถวๆนี้ก่อนไหมคะเพื่อนๆเนาะรดน้ำบริเวณนี้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเผื่อท้ายๆคลิปดินเขานุ่มเนาะเผื่อท้ายๆคลิปดินเขานุ่มนะคะเผื่อท้ายๆคลิปดินเขานุ่มนะจะได้ถอนหญ้านะคะเพื่อนนะคะเผื่อท้ายๆคลิปดินเขานุ่มจะได้ลกหญ้าเจ้านะคะตรงนี้ด้วยสักหน่อยก็ดีไหมจริงๆตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวตรงนี้เสร็จเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก่อนเอารดน้ำไว้ก่อนแต่บริเวณนี้จริงๆถ้ามีต้นไม้นี่ก็ดีอยู่นะถ้ามีต้นไม้ก็ดีอยู่นะแต่ถ้าไม่มีนี่คิดว่าจะแห้งเลยเพราะต้นไม้เขาก็ช่วยยืดดินไงฮะเพื่อนช่วยยืดดินช่วยยืดความชื้นนะคะไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยนะคะเพราะถ้าไม่มีเลยเนี่ยเราคิดว่าตรงบริเวณนี้เป็นแบบพื้นที่ดินเอียงๆเฉียงๆเนี่ยค่ะเพื่อนรดน้ำอาจจะแบบไปเลยไปไหนล่ะไปข้างล่างนะคะดินนะคะไปไหลไปข้างล่างนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเรารดน้ำบริเวณนี้ก่อนแห้งดึงไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้เพื่อนก็เห็นแห้งดึงไม่ขึ้นเลยฮึบกันซะตั้งนานไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นนะแล้วถอนโซนเนี้ยค่ะเพื่อนๆโซนที่เราปลูก10ต้นน่ะเพื่อนๆจําได้มั้ยเพื่อนๆจะจําได้มั้ยเพื่อนลองไปย้อนดูนะคะที่เราปลูก10ต้นเนาะย้ายจาก10ต้นที่อยู่ในกระถางนะคะ10ต้นที่อยู่ในกระถางนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วเอามาลงนะคะ10ต้นที่อยู่ในกระถางนะคะแล้วเอามาลงจากกระถางเอามาลงดินนะคะเดี๋ยวจะถึงแล้วนะเดี๋ยวขอต้นนี้อีกต้นนึงไหนเธอบอกว่าเอาลงดินไงต้นนี้ยังอยู่ในกระถางอยู่เลยก็ใช่ค่ะเพื่อนก็ใช่ครับต้นนี้ยังไม่ได้ย้ายนะคะส่วนนี้ยังไม่ได้ย้าย 4-5 ต้นเนี่ยค่ะจริงๆเป็นส่วนเดียวกันนะพอดีวันนั้นแรงหมดซะก่อนหมดแรงข้าวต้มนะคะหมดแรงข้าวต้มใช่ไหมเพราะว่ากินข้าวต้มใช่ไหมกินข้าวต้มมันก็ไม่มีแรงใช่ไหมเพื่อนเนาะเลยมีคำว่าหมดแรงข้าวต้มกินข้าวต้มนะมันไม่ค่อยมีแรงร้อนจังเลยเล่นเอาเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะเพื่อน
สนุกสนานไปด้วยกันเพื่อนๆคนไหนมีสวนอย่าลืมนะคะดูแลสวนตัวเองด้วยนะอย่าให้รกแบบนี้นะคะแต่สวนนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้ดูเหมือนจะชุ่มชื่นนะเพราะว่าเพิ่งรดน้ำเสร็จไงเพื่อนๆเพิ่งรดน้ำเสร็จเลยดูเหมือนจะชุ่มชื่นเดี๋ยวกลัวพรุ่งนี้นะคะเจอแดดเดี๋ยวจะแบบเปียงๆจะแห้งกลัวโดนแดดจะแห้งจะกลายเป็นแห้งโอเคจะมีต้นปืนนกเสือนะคะบางส่วนบางที่นะคะเราก็เก็บไว้เนาะปล่อยไว้สวยดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องเขาก็ไม่ได้วุ่นวายนะคะเพื่อนน้องเขาก็ไม่ได้วุ่นวายน้องเขาก็ไม่ได้ดูว่าวุ่นวายนะคะน้องเขาก็ดูไปได้ดูไม่วุ่นวายค่ะสวยด้วยแล้วกอเขาก็แผ่ดีนะเวลาเขาแผ่เนี่ยเขาก็แบบนะคะทำให้ต้นวัชพืชอื่นๆต้นหญ้าอื่นๆเนาะแลดูเหมือนนะคะที่โคนต้นเขาใต้ต้นเขาอะค่ะว่าจะพืชอื่นๆดูแลดูเหมือนนะเพื่อนดูสิเพื่อนสวยไหมสวยไหมกุหลาบก็แซมกันไปนะคะกุหลาบก็แอบออกดอกแล้วนะนะคะสวยไหมกุหลาบก็แซมกันไปนะคะเพื่อนมือเราก็มือขวาก็รดน้ำด้านอื่นมือซ้ายก็ถ่ายตรงบริเวณนี้ไปเพื่อนสวยนะสวยนะเจ้างามดีนะเจ้างามขนาดเนอะนะเจ้าดอกไม้ป่าถึงแม้จะเป็นดอกไม้ค่ะเพื่อนถึงแม้จะเป็นดอกไม้ป่าถึงแม้จะเป็นดอกไม้ป่านะเจ้าก็งามนะเจ้าดอกไม้ทุกดอกก็งามในคนละรูปคนละแบบกันไปนะเจ้าเนาะดอกไม้ทุกดอกสวยเสมอค่ะเพื่อนงามกันใครกันในคนละรูปคนละแบบนะคะเนาะผู้หญิงทุกคนนะคะสวยสวยทุกคนนะคะอยู่ที่ว่าจะสวยกันแบบไหนมุมไหนนะคะสวยมุม45องศาคนนี้สวยมุมหน้าตรง90องศานะคะคนนี้สวยมุม45องศาคนนี้สวยมุม15องศานะคะคนไหนสวยมุมไหนก็ไปหาเองนะคะ อ้าวทำไมเทเพื่อนแบบนี้ล่ะบ่ใจเจ้าเฮากับหูว่าไข่งามมุมใดพ่องนะเจ้าตัวเพื่อจะหูของเพื่อนคนเดียวนะเจ้าอย่างเฮานี่ก็บ่งามสักมุมนะเจ้าเพื่อนนะเฮานี่ก็บ่งามสักมุมมองมุมใดก็เสี่ยงอย่างนะเจ้าโอเคกันเพื่อนนี่โอ้นะคะ10ต้นบริเวณโซน10ต้นที่เราปลูกนะเพื่อนจำได้ไหมนะคะแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วสวยงามนะคะเพื่อนๆเนี่ยเสร็จแล้วสวยงามแป๊บเดียวเสร็จเลยนะคะมั่มมือเอานะเจ้าคนเมืองเขาว่ามั่มมือเอานะคะมั่มมือคืออะไรนะคะเคยบอกเพื่อนไปคลิปอื่นๆแล้วนะมั่มมือคืออะไรเพื่อนๆคนที่เคยดูคลิปก่อนหน้านั้นก็จะรู้หรือว่าเพื่อนคนไหนที่เป็นเพื่อนๆภาคเหนือนะคะเพื่อนชาวเหนือนะคะจะรู้จะรู้นะคะว่ามั่มมือคืออะไรมั่มมือคือกลั้นใจทำเนาะไม่กลั้นใจทำก็ไม่เสร็จสักทีนะคะไม่กลั้นใจทำก็ไม่เสร็จสักทีอุ้ยยุงอยากตบจังเลยอยู่บริเวณขอตบนิดนึงนะนี่เพื่อนคะกล้องอาจจะกระตุกนะคะตบยุงกลั้นใจทำกันเพื่อนกลั้นใจเงี้ยไปนะเจ้าบ่ต้องคิดถึงอันหยังบ่ต้องคิดถึงอันหยังทั้งสิ้นกลั้นใจเงี้ยนะเจ้าน้องเพื่อนๆเคยไหมเอาเท้าเริ่มไปเหยียบใส่อันนี้นะคะเพื่อนดินที่มันติดที่บริเวณผิวหน้ามันแฉะเพื่อนผิวหน้ามันแฉะแต่ข้างล่างมันไม่แฉะค่ะพอเหยียบไปแล้วมันก็จะเมอะมากนะฮะเพื่อนๆเคยกลั้นใจทำอะไรไหมกลั้นใจทำอะฮะไม่สนใจละข้างหน้าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่รู้ว่ามันทำแล้วมันไม่ใช่รู้ว่ามันทำแล้วดีมันต้องทำกั้นใจทำอาหารเพื่อนไม่รู้มันจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละแต่มันต้องทำก็กั้นใจทำมั่มมือเอาอย่าเจ้าเพื่อนเจ้านะคะนะคะเพื่อนเนาะส่วนนี้ก็ลดน้ำช่วงนี้จริงๆไม่ต้องลดน้ำเยอะก็ได้เพราะว่านะคะอย่างว่าฤดูแล้งนะคะเพื่อนถ้าลดน้ำเยอะเนี่ยอันนี้เราถือว่าลดน้ำเยอะนะเนี่ยลดน้ำแทบทุกวันนะคะเพื่อนส่วนเนี้ยส่วนลับนะคะลดน้ำแทบทุกวันเนาะเราเห็นของพี่แวงนะคะเห็นของพี่แวงเห็นของพี่พิมพ์นะคะส่วนที่เขาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะที่ปลูกลงดินนะคะเพื่อนเขาปล่อยแห้งเลยนะเขาปล่อยแห้งเลยนะเจ้าปล่อยแห้งแก๊กเลยปล่อยแห้งแก๊กเก็ดแดกเลยเจ้าแห้งแก๊กเก็ดแดกเลยนะคะเนาะแต่ของเฮานี่ก็หดน้ำตึงวันหดน้ำตึงวันก่อหาบ่ตึงวันบ่ตึงวันถามว่าตึงวันไหมก็บ่ตึงวันจ้ะบางวันแต่สวนลับเนี่ยหดน้ำค่อนข้างบ่อยจะบอกว่าสวนลับเนี่ยเป็นบริเวณที่รดน้ำบ่อยเด้อรดน้ำบ่อยแทบจะทุกวันนะคะ
จะมีวันที่ไม่ได้ลดก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะเนาะวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยได้ลดนะคะแต่วันธรรมดานี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ลดตอนเย็นแทบทุกวันเลยนะนะคะก็อยากให้น้องดูงามๆค่ะอยากให้น้องดูงามๆเพื่อนๆดอกไม้ป่าสวยจังดอกไม้ป่าสวยจังนะคะช่วงนี้ดูดอกไม้ป่ากันไปก่อนนะคะเพื่อนๆอาจจะดูกันยาวเลยนะน่ากลัวจะดูยาวนะเธอนะคะน่ากลัวจะดูกันยาวๆไปถึงมีนาเมษาพฤษภานะนะคะอุ๊ยแต่หญ้าบริเวณโคนต้นแถวๆนี้ดูงามนะหลังจากที่เนี่ยค่ะมีนะคะต้นปืนนกไส้ต้นปืนนกไส้ถ้าพูดผิดเพื่อนๆอย่าถือสานะคะปืนไส้นกปืนนกไส้อะไรสักอย่างนะคะนะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรไทยนะคะเพื่อนเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรไทยนะเจ้านะคะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรไทยเนอะแอบไปหาข้อมูลแต่ก็จำชื่อยังได้ยังไม่แม่นนะคะรู้สึกจะชื่อปืนนกไส้หรือปืนไส้นกอะไรทำนองนะคะจำชื่อได้ยังไม่แม่นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพยายามจำให้แม่นค่ะเพื่อนน้องเพราะว่าเอามาคุยกับเพื่อนๆอย่างนี้ถ้าชื่อมันไม่แม่นก็เดี๋ยวเพื่อนแซวเดี๋ยวเพื่อนแซวนะคะแซวแล้วเป็นยังไงแซวแล้วมันเขินเนาะแซวแล้วมันเขินอีกอย่างหนึ่งบางทีเด็กๆมาดูแล้วจำชื่อผิดชื่อพลาดไปแย่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปหาใน Google อีกทีนะคะแต่ชื่อราวๆเนี่ยค่ะปืนนกไส้ปืนไส้นกนี่แหละแต่ไส้ปืนนกไม่ใช่รู้สึกจะปืนนกไส้นะคะก็ชื่อแปลกอยู่เหมือนกันเออเพื่อนๆท่านใดพอมีความรู้ไหมคะทำไมชื่อก็ต้องแปลกอย่างนี้ทำไมต้องปืนแล้วทำไมต้องนกแล้วทำไมต้องไส้ชื่อแปลกจังเลยโอเคนะคะมารดน้ำไปด้วยกันนะคะถอนหญ้าเสร็จแล้วก็มารดน้ำไปด้วยกันเจ้าเนาะถอนหญ้าแล้วก็มารดน้ำไปด้วยกันเจ้าเพื่อนเจ้าต้นที่ตายก็มีนะนะคะปลูกผิดฤดูกาลเนี่ยต้นที่ตายเห็นมีหลายต้นเลยนะเนี่ยเนี่ย1นะคะนุ่น2นะคะเพราะว่าปลูกผิดฤดูกาลค่ะเพื่อนบริเวณนี้โจทย์ยากด้วยบริเวณนี้โจทย์ยากด้วยไม่ใช่ว่าเราปลูกไม่ตายนะเพื่อนเราก็ปลูกตายนะคะเดี๋ยวก่อน4ต้นนี้อาจจะพอ4ต้นนี้อาจจะพอไว้ก่อนยังไม่มีการปลูกซ่อมนะคะเอา4ต้นที่มีตรงนั้นลงไปก่อนนะคะ4ต้นตรงนั้นลงไปก่อนแล้วก็ยังไม่มีการปลูกซ่อมยังไม่ซื้อมาปลูกซ่อมนะพอก่อนพักก่อนนะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวพอในฤดูฝนนะเจ้าค่อยซ่อมในฤดูฝนแห่งกรรมอีกครั้งนึงนะคะช่วงนี้ประมาณนี้ก่อนช่วงนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวพอเข้าในฤดูฝนนะคะเดี๋ยวค่อยซื้อมาซ่อมเดี๋ยวค่อยซ่อมเพราะช่วงนี้มันแห้งแล้งจริงๆกันเพื่อนมันแล้งแต่เนาะมันแล้งแต่แล้งว่าเพื่อนดูหญ้าสีขนาดหญ้ายังแห้งเลยมันแล้งแต่แล้งว่าเจ้าเพื่อนเจ้าเนาะมันแล้งแต่เนาะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไม่ดีอะค่ะเพื่อนนะก็ไม่ดีค่ะนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะเดินผ่านตรงนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเดินผ่านตรงนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะบริเวณที่มีนะคะต้นดอกปืนนกไส้เต็มไปหมดเลยสวยดีนะสวยดีนะเพื่อนๆนะนี่อ่ะจริงๆเรารดน้ำทรีโรสนะคะที่เราติดตาเองเนี่ยค่ะเพื่อนแต่เราก็แอบให้เพื่อนๆดูดอกไม้ป่ามันสวยนะคะก็ไม่คิดว่าเขาจะสวยขนาดนี้โอ้แต่แล้วเพื่อนๆดูนี่ตอป่าตอป่าขึ้นมาจากตรงไหนโอ้โหเพื่อนๆดูนี่ตอป่าจากตรงนี้อวบอ้วนเชียวนะคะตอป่านี่ไม่ได้เลยนะเพื่อนไวร้ายดูดสารอาหารนะคะนี่อีกเอา2
ไวไลท์ดูดสารอาหารเพื่อนมี3อยู่ไหนเนี่ยจับแล้วเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นในจอโอ้โหไกลจังเพื่อนนี้3นะคะ3สามนะคะเพื่อนๆโอเคทำไมแถวนี้ดูแห้งจังเลยทางที่ก็ดูน่าจะได้น้ำสปริงเกอร์เนาะเพื่อนเนาะสปริงเกอร์อยู่ตรงนี้แถวนี้ก็ดูน่าจะได้น้ำสปริงเกอร์นะไม่น่าดูแห้งยุงลายค่ะยุงลายเจ้าแอบแอบเป่ายุงลายแอบเป่ายุงลายเจ้าเพื่อนๆรถน้ำโซนนี้อีกโซนนะฮะเพื่อนดีไม่ดีจะพาไปรถโซนด้านบนด้วยมันร้อนมันร้อนเหลือเกินเพื่อนแห้งดูจะแห้งกันนะดูจะแห้งกันนะน่ากลัวนะคะเนาะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าฤดูฝนนะเพื่อนนะจะซื้อหญ้าญี่ปุ่นมาลงจะลงหญ้าญี่ปุ่นให้เต็มพื้นที่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวส่วนไหนจะปลูกกุหลาบไม่ปลูกกุหลาบเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะส่วนไหนจะปลูกหรือไม่ปลูกเดี๋ยวว่ากันอีกทีปลูกหญ้าให้ติดก่อนถ้าปลูกหญ้าติดแล้วมันดีค่ะเพื่อนถ้าปลูกหญ้าติดแล้วมันเก็บความชื้นได้ดีอะไรมันก็ดีเก็บความชื้นได้ดีอะไรมันก็ดีนะคะพอมันเก็บความชื้นได้ดีอะไรมันก็ดีค่ะเพื่อนนะเรื่องความชื้นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับกุหลาบนะคะตอนนี้นั่งรถนะคะหมดแรงนะคะถ้ามันเก็บความชื้นได้ดีนะคะอะไรมันก็ดีค่ะเพื่อนก็ไม่ใช่สำหรับกุหลาบอย่างเดียวนะสำหรับต้นอื่นๆด้วยเนาะสำหรับต้นอื่นๆก็เหมือนกันต้นไม้ทุกชนิดนะคะเนาะก็ต้องการน้ำต้องการความชื้นไปหมดนั่นแหละค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลามาถอนหญ้าละนะคะคิดว่านะจะ1วันน่าจะ1วันน่าจะเสร็จนะคะ1วันน่าจะเสร็จแป๊บเดียวเพราะว่าต้นใหญ่พอสมควรต้นใหญ่พอสมควรค่ะเพื่อนหมายถึงกุหลาบต้นใหญ่เหรอไม่ใช่ค่ะเพื่อนหญ้าหญ้าค่ะเพื่อนต้นใหญ่พอสมควรไม่น่าจะถอนหญ้าหญ้าต้นใหญ่พอสมควรค่ะเพื่อนไม่น่าจะถอนหญ้านะดึงป้อมๆแป๊ะๆน่าจะหลุดน่าจะหลุดเดี๋ยวอะดึงเป็นต้นเป็นต้นไปแป๊บเดียวก็น่าจะหลุดแล้วฮะเอาไปกันคนละนิดคนละหน่อยเนาะเอาไปคนละนิดคนละหน่อยไปด้านบนด้านบนอีกนิดนึงด้านบนอีกนิดค่ะเพื่อนๆการขอล้างเพื่อนๆขออนุญาตนะคะเนาะขออนุญาตล้างเท้านิดนึงไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ดินติดเต็มเท้ามากเดินลำบากมากเพื่อนตามบริเวณนี้สักหน่อยบริเวณนี้สักหน่อยค่ะอาจจะกล้องปินความปินหงายเงือบหน่อยนะเพื่อนนะเพื่อนอย่าโกรธกันนะอุ้ยโอ้ยเพื่อนค่ะต้นใหญ่ต้นหลวงฟาดหน้าฟาดตานะคะเพื่อนๆรดน้ำด้านหลังส่วนด้านหลังเดี๋ยวเราไปด้านข้างนะคะด้วยกันเดี๋ยวเราไปด้านข้างด้วยกันค่ะเพื่อนเจ้าเหนื่อยหมดแรงเพื่อนๆจะเห็นว่าซึมเหงาๆไม่ได้ซึมไม่ได้เหงานะคะหมดแรงหมดแหงเจ้า หมดแหงเจ้าหมดแหง
รดน้ำไปด้วยกันนะคะอย่าหมดแรงสิคะบิวไม่หมดค่ะแรงยังไม่หมดตอนนี้แต่แรงตกมากเลยโลแบตมากเลยอันนี้พิงโอฮาร่าค่ะเพื่อนตัวนี้พิงโอฮาร่าไม่ค่อยงามเนาะเรารู้สึกว่าเราเลี้ยงพิงโอฮาร่าได้ไม่งามเราเลี้ยงพิงโอฮาร่าได้ไม่งามค่ะเพื่อนน้องอาจจะต้องการปุ๋ยต้องการยามากกว่านี้นะคะแต่ต้องบอกว่าบ้านเราสะดวกเท่านี้บ้านเราสะดวกเท่านี้กรุณาปรับตัวด่วนนะคะกรุณาปรับตัวด่วนบ้านนี้สะดวกแบบนี้นะคะกรุณาปรับตัวด่วนพิงโอฮาร่าอาฮาโรพิงอาฮาโรนะคะเพื่อนพิงอาฮาโรนะเจ้าพิงอาฮาโรพิงโอฮาร่านะเจ้าหลังจากถอนหญ้าเสร็จก็มาผ่อนคลายใช่ไหมคะเพื่อนเนาะผ่อนคลายรีแลกซ์ด้วยการรดน้ำไปด้วยกันนะคะเนาะรีแลกซ์ด้วยการรดน้ำไปด้วยกันนะคะเพื่อนทำไมหน้าจอมืดขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ดูหน้าจอเลยครับเพื่อนบางทีก็พูดไปเรื่อยมือที่รดน้ำก็รดน้ำไปตาก็ดูที่รดน้ำไปไม่ได้ดูกล้องนะคะมือก็ไปเรื่อยเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมจะมีคลิปมาลงทุกวันเลยนะคะก็มันลงสวนทุกวันนะคะเพื่อนๆอยู่ที่ว่าจะลงสวนไหนนะคะลงสวนทุกวันนะคะลงทุกวันค่ะเพื่อนเนาะอย่างน้อยก็ต้องลงมาแลดูอะค่ะไม่ทำอะไรก็มาแลดูเฉยๆก็มีนะคะมาแลดูเฉยๆก็มีนะคะลงทุกวันแต่ไหนๆก็จะลงมาแล้วมารดน้ำต้นไม้แล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆเอาก็ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยทีเดียวนะคะเสมือนเพื่อนๆก็ปลูกกุหลาบสวนเราไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆเสมือนว่าเพื่อนๆก็ปลูกกุหลาบนะคะที่สวนเราไปด้วยกันเลยเพื่อนๆจะได้เห็นทุกวันนะคะว่าเออวันนี้เป็นแบบนั้นวันนี้มีหัวดอกโอ้โหเพื่อนดูดอกตรงนี้เต็มไปหมดอะไรพันอะไรนะคะเพื่อนๆไปดูสิพันอะไรปลาน้ำปลาเดือเพื่อนๆดูอันนี้พันมงหมาดแน่ๆแหละแต่ต้นนี้อะไรลอนดอนอายเหรอเพื่อนๆดูเขาก็พยายามจะออกดอกนะคะเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆดูเนี่ยพยายามจะออกดอกเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆสักปื๊ดนะอะปื๊ดมันชื่นใจเพื่อนๆเพื่อนๆดูดิเต็มไปหมดเลยอันนั้นแมนต้าสีขาวตรงนู้นค่ะแมนต้าเนี่ยตรงนี้แมนต้าอันนี้มงหมาดและอันนี้ลอนดอนอายหรือเปล่าคะสีชมพูเนี่ยเหมือนจะลอนดอนอายเลยนะเพื่อนเต็มเลยเราไม่ได้ไปตัดหัวดอกไม่ได้ขึ้นกำแพงนะคะช่วงนี้นะคะไม่ได้ขึ้นผนังกันดินเลยนะคะเพื่อนไม่ค่อยได้ขึ้นผนังกันดินเลยนะคะตรงนู้นดอกเต็มเลยอุ้ยอันนี้ก็มีดอกสวยพลาดไปได้ยังไงเธอพลาดดอกสวยให้เพื่อนได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวโกรธแล้วนะเพื่อนนี่เมนต้าอันนี้คือน้องอะไรเนี่ยเพื่อนดูสิเพื่อนดูอันนั้นเมนต้าอันนี้อ๋ออันนี้ควิกแซนเพื่อนๆคะอันนี้ควิกแซนในหน้าร้อนควิกแซนในหน้าร้อนเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนสวยนะหอมไหมกลิ่นกุหลาบถ้าไปค้าก็บอกกลิ่นกุหลาบเพื่อนเอาหน่อยปื๊ดปื๊ดเลยนะคะเพื่อนมันชื่นใจ เพื่อนๆบอกจะชื่นใจมากได้ไหมฉันตกใจตรงที่เธอชื่นใจเนี่ยตอนนี้เธอชื่นใจทีไรฉันตกใจทีมันชื่นใจ นะคะมันชื่นใจค่ะเพื่อนนะส่วนนี้ก็จะดมสะดวกใจทีนี้ก็ดมสะดวกใจทุกส่วนนะฮะเพื่อนเนาะพออย่างที่บอกเพื่อนไปไม่ได้พ่นปุ๋ยไม่ได้พ่นยานะคะเนาะใส่ตะแกรบขี้ไก่แล้วส่วนนี้ยิ่งจะไม่ค่อยงามไปเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่าพักหลังขี้ไก่ก็ไม่ได้ใส่นะคะพักหลังแกรบขี้ไก่ก็ไม่ได้ใส่เลยเจ้าเพื่อนเจ้าเนี่ยเพื่อนดูสิกล้องตัวนี้นะไม่โฟกัสแสงอะไรก็ไม่อะไรเนี่ยต้องคอยติดตามตลอดเลยนะคะไม่ค่อยโฟกัสแสงค่ะเพื่อนนะเดี๋ยวพอเข้าฝนนะเพื่อนนะเดี๋ยวว่าในใจมีว่าจะตัดนะคะมีว่าจะตัดเพราะปีที่แล้วจำได้นะคะปีที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเมษาพฤษภาช่วงพฤษภาแล้วมั้งคะเพื่อนเราตัดสั้นเลยเราตัดสั้นเลยแต่ไม่ได้จับบวชนะฮะเพื่อน
ไม่ยังไม่เคยบวชเหมือนกันนะคะเพราะไม่มีเวลา ยังไม่เคยบวชเหมือนกันไม่ใช่ตัวเราบวชนะคะเพื่อนนะคะหมายถึงน้องกุเนี่ยค่ะยังไม่เคยบวชนะคะเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาการบวชเนี่ยใช้เวลาเยอะเนาะเหมือนต้องตัดเสร็จต้องมาริดใบอย่างเงี้ยค่ะไม่เอาอ่ะเพื่อนลำบากนะคะเนาะถ้าจะทำก็อาจจะทำแค่ตัดถ้าจะทำก็จะทำแค่ตัดนะคะถ้าจะทำจะทำแค่ตัดตอนเพื่อนเจ้าเนาะถ้าจะทำเนี่ยจะทำแค่ตัดพอนะคะเพราะว่าบวชเนี่ยมันไม่มีเวลาต้องมานั่งริดใบก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ลำบากเกินไปนะคะเราก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนลำบากพอประมาณพออย่าให้ถึงกับเบียดเบียนตัวเองมากจนเกินไปเลยนะคะอย่าให้ถึงกับเบียดเบียนตัวเองมากจนเกินไปก็ไม่ไหวค่ะเพื่อนเนี่ยตรงนู้นน่ะเห็นไหมเพื่อนบนผนังไม่ได้ขึ้นเลยนะคะบนผนังไม่ได้ขึ้นเลยโอเคเนี่ยมาถึงส่วนสุดท้ายละเนี่ยเดี๋ยวบริเวณนี้ตรงนี้ก็เสร็จก็คือจบแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวค่ะเพื่อนใกล้ละใกล้จบละมันใช้เวลาหน่อยนะคะเพื่อไอการรดน้ำพวกเนี้ยการรดน้ำต้นพวกเนี้ยค่ะเพื่อนที่บ้านจะรู้นะถ้ามีสวนแบบประมาณหนึ่งเนี้ยใช้เวลาอย่างน้อยก็ใช้เวลาจริงๆอย่างที่เราไปด้วยกันนี่แหละค่ะประมาณ1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อนเนาะประมาณ1ชั่วโมงนะคะใช้เวลาในการผ่อนคลายไปกับเขาเนี่ยค่ะเพื่อนผ่อนคลายไปกับพวกเขาเนี่ยค่ะ1ชั่วโมงผ่อนคลายไปกับพวกเขาเนี่ยค่ะ1ชั่วโมงนะคะเพื่อนเนาะว่ากันไปเวลาทำอย่างอื่นยังทำได้ใช่ไหมคะเพื่อนเวลาทำอย่างอื่นยังทำได้นะคะสละเวลาเนาะมาให้กับตัวเองนะคะในการที่จะหาความสุขให้กับตัวเองบ้างเนาะอะไรที่เป็นความสุขของเราค่ะเพื่อนลองดูนะอะไรเป็นความสุขของเพื่อนนะคะเราก็ไม่ได้อยู่ในสถานะจะมาสั่งสอนเพื่อนๆอะไรนะคะแต่อะไรที่เป็นความสุขของเพื่อนๆนะเพื่อนๆลองดูนะคะแบ่งเวลาไปให้เวลาแห่งความสุขกับสิ่งที่เราชอบเนาะแล้วไม่เดือดร้อนใครอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนลองดูนะคะเดี๋ยวปิดน้ำก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะแอบไปดูต้นบนบริเวณผนังบริเวณผนังค่ะเพื่อนบริเวณผนังดินด้านบนเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันสินะคะเหมือนน้องจะออกดอกเยอะเลยเหมือนน้องจะออกดอกเยอะนะคะฟืดฟืดนะคะขึ้นตรงนี้ไปด้วยกันเลยคลิปนี้จะยาวมากเลยนะคะเนี่ยโอ้เราไม่ได้มาแถวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนดูสิมีต้นอะไรเนี่ยอันนี้มูแรงไม่ใช่มูแรงอะไรนะลืมชื่อเลยเพื่อนโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยขอแอบตัดโอ้เพื่อนเพื่อนอีกไม่ตัดค่ะมือก็ต้องจะไวมือก็จะไวมือไวใจกล้าแต่หน้าไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนขาเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนหอมสวยนะเพื่อนเพื่อนอปืมันชื่นใจตัดให้เขาไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบอันนี้ทีรถที่เราติดตาเองค่ะเพื่อนนี่เนี่ยค่ะทีรถที่เราติดตาเองใช่ไหมมาจากส่วนนี้ใช่ไหมอุ้ยดูเราดึงสิคะเพื่อนหน้าตาหลุดนะตาหน้าหลุดนะถ้าดึงอย่างเงี้ยน่ากลัวเชียวโอเคไปต่อนี่ดับเบิลดีไลท์เนี่ยออกหัวดอกอีกแล้วแต่เราตัดนะคะเพื่อนๆตัดนะโอ้ตรงนี้เพื่อนๆมงมาดโอ้นี่มงมาดต้นนี้ก็เป็นต้นแรกๆเลยนะแต่บานแล้วอุ้ยเบอร์เหลือเกินเบอร์ว่ารักแถบมากไม่ได้ดูเลยนะคะอันนี้อะไรโรแมนติกตูตูนะคะเพื่อนเพื่อนจะดมไหมโรแมนติกตัวดอกเล็กเด็กหน้าร้อนนะคะดอกจิ๋วนึกว่ากุหลาบหนูนะคะเพื่อนเพื่อนเตรียมตัวนะไม่ชัดเลยไม่ชัดเลย
1 2 3นะคะเพื่อนอะปึ๊ดโรแมนติกทูทูจิ๋วในหน้าร้อนนะคะอ้าวเห็นไหมพอบานนะคะก็บานได้แบบเนี้ยจิ๋วจิ๋วนะคะจิ๋วแล้วก็ไม่แจ๋วด้วยนะคะขอแอบค้ำต้นนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแป๊บนึงนะเพื่อนๆอาจจะกล้องยกเยกนิดนึงนะอาจจะกล้องยกเยกนิดนึงนะคะอย่าตกใจนะเพื่อนๆจะเอ้ยทีวีที่บ้านหรือเปล่าเป็นเพราะทีวีที่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นเพราะว่าเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆเนี่ยคนนี้แหละค่ะคนนี้แหละค่ะเพื่อนๆโอเควงมาทรีโดสของแม่ไม่ตัดแล้วไหมเพื่อนๆไม่ตัดแล้วไหมดอกบานไปหมดแล้วเต็มต้นเลยไม่ได้มาดูไม่ได้มาดูแมลงนะคะไม่ได้มาดูแมลงเพื่อนดูสินกจะมาทำรังแล้วเปล่าเนี่ยมีดอกย่งดอกหญ้าเต็มเลยเพื่อนๆคิดดูสิไม่ได้มาดูแมลงจนนกจะมาทำรังนะคะอันนี้แมนต้าค่ะเพื่อนแต่นี้อะไรอะคะเพื่อนเหมือนจะจำได้ว่าลอนดอนอายใช่ไหมใช่ลอนดอนเอยไหมนะคะอาจจะลอนดอนอายนะคะแต่บานไปแล้วเต็มที่ไปแล้วนะคะไม่ตัดละไม่ตัดละค่ะถ้าบานมาถึงจุดนี้ไม่ตัดละค่ะโอเคนะคะภาพรวมประมาณนี้ต้นใหญ่ต้นโตต้นหลวงไม่มีการตัดแต่งนะคะเพราะตัดแต่งไม่ถึงไม่มีการตัดแต่งเพราะตัดแต่งไม่ถึงพิงโอพิงโอเราเลี้ยงได้ไม่สวยเลยเพื่อนเพื่อนคะนะคะพิงโอพิงโออะไรพิงโอฮาร่านะคะเดี๋ยวเราตัดแต่งกิ่งนะคะเพื่อนกิ่งรู้สึกกิ่งจะดำดำไปซะเยอะนะนะคะตัดกิ่งกิ่งไดแบกเนาะตัดกิ่งไดแบกออกตัดกิ่งไดแบกออกนะคะอ้าวดูสิไดแบกลามลงไปตรงไหนก็ตัดตรงนั้นนะคะพิงโอฮาร่าเราเลี้ยงพิงโอฮาร่าไม่สวยนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนมีวิธีการเลี้ยงพิงโอฮาร่าแล้วสวยมีไหมคะเนาะแต่ส่วนตัวเราว่าเราเลี้ยงไม่สวยเลยค่ะเพื่อนเนี่ยกล้องก็โยกเดียกเกินนะคะตัดเฉพาะกิ่งแห้งออกนะคะอ่ะดูสิพอตัดกิ่งแห้งออกแล้วกระหล่อมกระแหลมนะคะเพื่อนเอ้าเดี๋ยวดูสินะคะเพื่อนกระหล่อมกระแหลมกลมแกมเหลือเกินนะคะโอ้ยตรงนี้ก็มือก็ถือกล้องไปเรื่อยแล้วกันเพื่อนประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนขาลงทางนี้แล้วกันนะลงทางนี้แล้วกันนะจิบจิบเดี๋ยวกันนะพอถึงตรงนี้จะออกตรงไหนเนี่ยออกตรงนี้จะได้ไหมไม่ได้ออกตรงนี้ไม่ได้ต้องออกตรงนี้ค่ะเพื่อนต้องข้ามน้องเดฟเน่จะเกี่ยวกางเกงไหมซิปโอเคได้อยู่โอเคค่ะเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็มาเอากิ่งพิงโอฮาร่าตรงนี้ออกเดี๋ยวรอสักช่วงค่ะเพื่อนรู้สึกว่าเราก็จะไม่ไหวกับเขาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไหวกับเขาแล้วเนี่ยดูรอสักช่วงนะคะคิดว่าเดี๋ยวจะต้องมีการตัดใหญ่คิดว่านะคะเพื่อนๆรออีกสักพักน่าจะมีการตัดใหญ่แล้วค่ะเพราะว่ามีกิ่งดำเท่าที่เราสังเกตนะคะเพื่อนมีกิ่งดำเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วบางกิ่งก็ดูไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยขอตัดเลยนะคะไหนๆก็มาละเดี๋ยวก่อนเอาวางกล่องไว้นี่ก่อนค่ะเพื่อนๆกองไว้ตรงนี้ก่อนนี่ว่าแล้วก็ตัดเลยเดี๋ยวรอสักว่างหนึ่งเนาะเพื่อนๆเนาะกิ่งเขาดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะครับเพื่อนมันเยอะอะมันเยอะมันมีทั้งกิ่งเก่ากิ่งใหม่กิ่งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะคะเนาะมีทั้งกิ่งเก่ากิ่งใหม่เต็มไปหมดเลยครับเพื่อนเดี๋ยวเราต้องมาตัดเดี๋ยวเราต้องมาตัดแต่งเนาะเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้ยาวเบื่อเลยตอนนี้ตัดไปตัดมาแต่แค่นี้แล้วค่ะเพื่อนนะ
ตัดอีกไหนๆก็ตัดละตัดสักต้นหนึ่งเลยแล้วกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนดูตอนจบของต้นนี้ทีนะว่าเราจะตัดออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะก็ภาพรวมก็จะตัดเหลือกิ่งใหญ่ๆไว้นะคะเพื่อนๆภาพรวมจะตัดเหลือกิ่งใหญ่ๆไว้ภาพรวมจะตัดเหลือกิ่งใหญ่ๆไว้โอเคนะคะตัดเหลือกิ่งใหญ่ๆไว้เดี๋ยวดูซิอุ๊กกิ่งนี้ทำไมดำจังเลยดำปี่เลยกิ่งนี้ดำปี่ไม่เอาไว้นะคะเพื่อนนะคะโอเคเหลือประมาณนี้ค่ะเพื่อนวิวโอเคเหลือประมาณนี้เพื่อนๆดูสิเหลือประมาณนี้เพื่อนๆโอเคไหมแต่กิ่งนี้ว่าจะออกนะคะกิ่งนี้ว่าจะออกเพราะถ้าเกิดแตกกิ่งเดี๋ยวกิ่งก็ไปพาดกับกิ่งนี้อยู่ดีนะคะเอาออกต้นนี้อะไรเอ่ยบูบูเซล่านะคะเพื่อนๆนะคะต้นนี้บูบูเซล่านะคะเราตัดทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเราลองไหมเริ่มเกิดอาการคันมือเราตัดทิ้งไว้อย่างนี้สักวันสองวันไหมคะเพื่อนๆดีไหมเดี๋ยวเราลองไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราลองย้ายกระถางเอาอีกละเริ่มเกิดอาการคันมือนะคะแต่ตอนนี้ตัดแต่งกิ่งเขาละไม่น่ากลัวละเหลือใบไว้สองใบไม่เหลือละ ไม่เหลือละนะคะเออตัดแต่งต้นนี้ตัดแต่งเสร็จแล้วก็เพลินดีเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองอีกทีปล่อยให้น้องตั้งตัวอย่างนี้ก่อนนะคะสักสองวันเดี๋ยวเรามาลองจุกและใส่กระถาง17นิ้วเรามีกระถาง17นิ้วนะเรามีกระถาง17นิ้วเดี๋ยวเอาน้ำมาโดบอีกทีกันเพื่อนเอาน้ำมาโดบให้เขาเยอะๆอีกทีนึงเอออยู่ดีๆก็มามีแรงตอนท้ายคลิปเนาะอยู่ดีๆก็มามีแรงตอนท้ายคลิปเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเอาน้ำมาโดบเขาอีกทีหนึ่งนะคะแอบใส่ปุ๋ยไปด้วยเลยไหมเห็นมีปุ๋ยยูเรียอยู่หน้านี้เดี๋ยวเอายูเรียใส่ซะหน่อยพาเพื่อนๆบำรุงต้นเขาซะหน่อยนะแล้วก็รดน้ำชุ่มๆสัก 2-3 วันนะคะรดน้ำชุ่มๆสัก 2-3 วันเดี๋ยวเราย้ายลงกระถาง17นิ้วดีไหมย้ายลงกระถาง17นิ้วด้วยกันดีไหมคะเพื่อนๆลองดูซิว่าน้องจะเป็นยังไงจะรอดไหมจะรอดหรือจะตุยโอ้ยเพื่อนๆกิ่งนี้ฟาดหน้าเอ้ามาลองดูนะคะมีปุ๋ยยูเรียอยู่หน้าบ้านพอดีนะคะอย่างที่บอกส่วนนี้เนาะใส่มาทุกปุ๋ยค่ะเพื่อนสูตรเสมอออสโมโคสนะคะยูลงยูเรียใส่มาทุกปุ๋ยอะนะแต่ต้องบอกนะอย่างที่บอกเพื่อนคือไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามเหมือนสวยๆนะเพื่อนไปเห็นนะบ้านสวยๆงามแต่ส่วนนี้ไม่ค่อยงามโอเคอ่ะช่ำๆบริเวณรอบข้างด้วยนะคะให้เวลาน้องนะคะสักวัน2วันนะเดี๋ยวเรามาเอาลงกระถาง17นิ้วด้วยกันเออหัวต้นใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนดูเพื่อนดูสิต้นใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนดูโอ้เดี๋ยวเรามาย้ายลงกระถางนะคะเนี่ยแต่นี้ยังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึงปีซื้อจากถุงขาวนะคะส่วนใหญ่ซื้อแค่ถุงขาวค่ะไม่ค่อยได้ซื้อกระถางนะคะนี่ตัดเรียบร้อยแล้วเหลือแบบนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองดูกันสินะคะว่ารอบนี้แต่เราจะเสียมโจ๊กก่อนนะจะเสียมโจ๊กๆเขาก่อนนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะรอดไหมจะรอดหรือจะร่วงนะคะจะรอดหรือจะร่วงนะคะเพื่อนมันเอาตอนจบเพื่อนคิดดูสิมันเอาตอนจบใช่ไหมนะคะวูเซล่านะคะตอนนี้นะเพื่อนเนาะมันเอาตอนจบเดี๋ยวค่อยย้ายลงกระถาง17นิ้วแล้วมีกระถาง17นิ้วซื้อไว้เต็มเลยเนาะสมัยที่ปลูกอะไรนะไม้ใบนะคะอันนี้เด็ดหัวดอกกันเพื่อนเด็ดหัวดอกไปด้วยกันค่ะนะคะอันนี้อะไรนะฟูเกสึหรือว่าทามากิครับเพื่อนกุหลาบดอกลายเพื่อนดูสีหน้าร้อนน่าเกลียดน่าเกลียด
แต่ก็ปื๊ด1 2 3ปื๊ดปื๊ดมันชื่นใจ นะคะเพื่อนๆไปด้วยกันเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาปล่อยสายยางไว้ตรงนั้นแล้วกันเดี๋ยวปิดน้ำก่อนไม่ใช่ได้กลัวลืมกลัวว่าจะลืมกลัวว่าจะลืมเจ้าเนี่ยค่ะอันนี้อะไรนะโมโกโมโกโอ้โหดอกเยอะค่ะเพื่อนโอ้ยเพื่อนๆดูนี่เพื่อนๆดูมงเพื่อนๆดูมงทำกับเราได้ดอกทั้งนั้นเลยเพื่อนๆดูดอกทั้งนั้นเลยเพื่อนๆดูสิดอกเต็มเลยเพื่อนๆดูดอกเต็มเลยหัวดอกเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆดูว้าวว้าวว้าวหัวดอกเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆมงมาดมงมาดมงใจทำไมดอกทำไมเยอะอย่างนี้แต่นี้โมโกโมโกเด็ดโมโกโมโกไม่ใช่ Queen of L นะคะเออหรือว่า Queen of L ไม่ใช่โมโกโมโกเดี๋ยวรอดูอีกทีงงเดี๋ยวรอดูหน้าหนาวอีกทีนะคะตอนนั้นน้องเขาออกดอกมาทีเราก็ลืมเขียนชื่อติดเนี้ยแล้วก็มาลืมอย่างนี้ตลอดเพื่อนมาลืมกับเพื่อนตลอดนะฮะดอกเต็มไหมนะคะเนี่ยไล่เด็ดนะคะเด็ดไปน้องไล่เด็ดไปนะคะอุ้ยมงมาดเนี่ยพุ่มสวยมากเลยค่ะเพื่อนพุ่มสวยมากเลยที่ภูมิใจมากขนาดภูมิใจหนักขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าติดตาเองเพื่อนๆ นี่ติดตาเองมงมาดทีรถติดตาเองโมโกโมโกชีรถพวกนี้ก็ออกไปลากันด้วยกันเด็ดหัวดอกนะคะเพื่อนเจ้าเนาะรักเพื่อนๆทุกคนนะเจ้าเพื่อนๆ นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะไปด้วยกันนะคะเพื่อนเนาะโอ้โหลาทุกดอกมงมาดหัวดอกเยอะๆอย่างนี้ดีกว่านะคะเพื่อนเอ้าลาเพื่อนๆแล้วนะเจ้าขอพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะเจ้าที่กดไลค์กดแชร์แอนด์ Subscribe นะคะขอพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าขอพระคุณคาลินพันกันไม่มีแรงแล้วค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย